สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Shining Arena ครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนวโมบ้าต่อสู้กันแบบ 4v4 นั่นเองครับตอนนี้ก็เปิดทดสอบอยู่นะครับซึ่งจะเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยด้วยใครที่สนใจเกมแนวนี้เนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าครับกดเริ่มเกมไปเลยครับผมภาพเกมก็ถือว่าสวยเลยนะจะเป็นภาพออกแนวแบบการ์ตูนนะครับนี่โหมดตรงเกมก็จะมีแรงค์โหมดนะครับจะมีแมตช์โหมดให้ไปต่อสู้แบบธรรมดานะครับแล้วก็อื่นๆอันนี้นะครับซึ่งจะมีโหมดจับคู่ด่วนนะครับแล้วก็โหมด Infinite Fire นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเปิดเหมือนกันนะแล้วก็จะมีโหมดให้ไปต่อสู้กับ AI ได้นะครับแล้วก็จะมีเทรนนิ่งโหมดนั่นเองนะครับส่วนโหมดห้องเนี่ยก็ยังล็อกอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงละกันนะครับตอนนี้เนี่ยลองไปต่อสู้กันก่อนดีกว่ามากดไปที่แมตช์โหมดนั่นเองครับชึบแล้วก็กดเริ่มจับคู่ได้เลยครับตัวเกมมันจะทำการจับคู่ให้กับเรานะครับก็ใช้เวลารอแป๊บนึงนะฮะนี่ไงมาแล้วนี่ฮะเลือกตัวละครก่อนนี่ผมจะเอาตัวนี้ครับเป็นตัวละครตัวฟรีนะครับแล้วก็ผมลองเล่นตัวนี้ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วล่ะนะครับผมนิดนึงนะระบบการต่อสู้เนี่ยก็จะไม่เหมือนเกมโมบ้าที่แบบที่เราเคยเล่นกันนะเหมือนอย่างแบบพวก ROV หรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีป้อมนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปจัดการกับเจ้าจะเรียกว่าอะไรนะบาลอนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะที่ตัวเกมนี้มันเรียกนะครับถ้าจัดการตัวนั้นได้ก็คือจะชนะไปนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะรูปแบบของมันนะครับนี่มาแล้วปึ๊บโอเคนี่ฮะเข้ามาเกิดแล้วเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยก็เก็บเลเวลจากการจัดการมอนสเตอร์พวกนี้ครับในป่าเนี่ยนะฮะก็จัดการได้เลยครับผมเนี่ยเก็บเลเวลไปนะครับผมปึ๊บๆมันจะมีคริสตัลให้เราเก็บอยู่นะครับนี่เนี่ยก็เก็บได้เลยครับนี่โอเคเก็บไปเรื่อยครับผมปึ๊บออกไอเทมนะครับเห็นไหมไอเทมมันจะมีอยู่นะครับว่าไอเทมมันมีให้เราเลือกนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะเอาไอเทมไหนนะครับนี่แหละเก็บจากตรงนี้แหละนะครับไปซื้อไอเทมนั่นเองนะครับผมปึ๊บจัดการครับนี่จัดไปปึ๊บอุ้ยไอตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยมาดีจ้ามาดีจ้าป้องกันก่อนนิดนึงโอ้โหเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนนะปึ๊บตายนึกตายแน่มึงตายแน่ครับเรียบร้อยนี่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาจัดการกับเจ้าตัวนี้ครับผมนี่ไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจัดการมันได้เราสามารถที่จะซัมมอนมันออกมานะครับแล้วก็เอาไปให้มันไปจัดการกับตัวบาลอนฝั่งตรงข้ามอ่ะนะครับผมมาจัดการตัวนี้ครับเอาให้มันตายครับหวังว่าคู่ต่อสู้คงยังไม่มานะถ้าคู่ต่อสู้มานี่ผมตายแน่บอกเลยนี่เขากำลังไล่ฆ่ากันอยู่ครับผมไม่สนใจครับผมจะเอาตัวนี้ก่อนปึ๊บโอเคเรียบร้อยจัดไปเก็บนี่เนี่ยเก็บนี่ฮะแล้วก็กดซัมมอนได้เลยครับผมให้มันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะมุ่งตรงดิ่งไปยังตัวที่จะทำการแบบเนี่ยให้ฝั่งตรงข้ามแพ้นะครับตัวนี้คือตัวรองนะมันจะมีตัวหลักเนี่ยอยู่ที่ฐานของเขานะครับอยู่ที่ฐานคู่ต่อสู้เราจัดการมันครับให้มันตายอุ้ยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะมาจัดการผมนี่เนี่ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยสกิลผมแรงนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงโดนอีกหนึ่งดอกนี่เนี่ยแล้วก็เรียบร้อยจัดไปโอ้ผมยังฆ่ามันไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้ก็สู้ไปก่อนครับไอ้ที่เห็นเป็นแดงๆตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้นะถ้าเข้าไปได้เนี่ยโดนโจมตีนะครับมันเหมือนเป็นป้อมปราการตรงเนี้ยนะฮะเข้าไปจัดการไม่ได้นะครับผมปึ๊บโอเคจริงๆตัวเกมมันจะมีการสอนอยู่แหละนะฮะปึ๊บจัดการตู้มเรียบร้อยเพิ่มเลือดหน่อยนิดนึงโอ้โหคู่ต่อสู้ชึบจัดการมันนี่แน่ตู้มโอ้โหโดนจับเอ้ยใจเย็นเพื่อนหนีก่อนหนีโอ้โหเกือบแล้วมันตามมาแบบติดๆเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยโอ้มีคนใช้สกิลใส่ผมฮะอันนี้คือเราไม่ได้เล่นกับบอทนะเราเล่นกับคนจริงๆนะครับมีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นที่แบบว่าเราจะต้องเล่นกับบอทอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อแบบซ้อมฝึกสอนการเล่นประมาณนั้นน่ะ
เดี๋ยวรอให้เจ้าตัวนั้นเกิดก่อนนะครับแล้วก็ไปจัดการกับตัวนั้นอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็เก็บเลเวลจากตรงนี้ไปก่อนครับผมนี่ปึ๊บ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 โอเคชึบชึบนี่เน่เฮ้ย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 เพื่อนยังไงเพื่อนฟึบมันยังไม่เกิดเอ้าไม่มีใครเอาตรงนี้ผมเก็บเองเรียบร้อยฟึบ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 ตัวนี้สกิลแรงใช้ได้เลยนะพูดถึงนะโอเคชึบ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 นี่มันจะมีพวกไอเทมต่างๆนะครับมันจะมีดรอปมาให้ด้วยนะพวกโล่พวกอะไรอย่างนี้นะฮะจัดการมันโอ้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 ผมจัดการตัวนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหแรงใช้ได้เลยว่ะแล้วก็ตายไปดีเรียบร้อยสวยนี่คือตัวรองตายแล้วครับโอเคอุ้ยอุ้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนหน่อยไหมเพื่อนไหวหรือเปล่าเพื่อนเดี๋ยวก่อนปึ๊บชึบชึบชึบอันนี้เป็นโล่ป้องกันนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วนี่ไงไอ้ตัวนี้ตัวนี้โดนกูแน่โดนกูแน่เพื่อนเรียบร้อยเพื่อนมาตรงนี้ก็เสร็จสิครับนี่เน่โอเคออกไอเทมครับเพิ่มพลังเวทดีกว่าโอเคจัดไปเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนดีกว่าตรงนี้ตรงนี้โอ้โหอะไรเพื่อนอะไรสกิลเราแรงนะครับนี่เน่มาจะหนีเหรอจะหนีเหรอไม่ทันแล้วนี่เน่สุดจัดสุดจัดประหลาดบอกเฮ้ยๆมีอีกโอเคเรียบร้อยตายไปแล้วครับเดี๋ยวเราจัดการกับไอ้เจ้าตรงนี้ก่อนนะฮะเนี่ยๆๆจัดการมันครับผมให้มันไปจัดการกับบาลอนฝั่งตรงข้ามนะครับนี่แน่นี่แน่ปึ๊บโอเคตายยังเรียบร้อยจัดไปเก็บครับแล้วก็ทำการซัมมอนเหมือนเดิมปึ๊บซัมมอนเลยนี่แน่ชึบมันจะมุ่งตรงดิ่งไปเลยครับมุ่งตรงดิ่งไปตรงจุดนั้นนะฮะนี่เห็นไหมมันไปละตอนนี้เดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยๆๆเพื่อนวิ่งหนีทำไมมานี่เห็นไหมมันวิ่งมุ่งตรงดิ่งไปตรงนู้นแล้วครับมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราช่วยเองเราช่วยเองจ้ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่มาให้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตายแน่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสวย เหมือนจะเก่งนะผมเนี่ยแต่ละคนก็ต่างแบบหัดเล่นกันอยู่อะครับส่วนใหญ่นะอย่าไปจัดการกับเจ้าตัวนี้อีกทีมันสู้ยากอยู่นะถ้าไม่มีตัวที่แบบไปชนก่อนอะเฟิร์บโอ้ยโอ้ยตัวนี้อะไรอะเพื่อนนี่แน่จะมาเอาเหรอนี่แน่เรียบร้อย สกิลผมแรงเว้ยชึบ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 นี่ยิ่งเลเวลอัพเรื่อยๆนะครับออกของมาเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งจะแบบเจ๋งขึ้นเจ๋งขึ้นเรื่อยๆอ่ะปึ๊บอุ้ยต้องใช้โล่ก่อนนะฮะเพราะว่ามันเก็บไอเทมหมดแล้วนะครับผมที่เก็บวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วฟึบฟึบฟึบมาเดี๋ยวเราช่วยเองเดี๋ยวเราช่วยเองนี่แน่นี่แน่อะไรน้องอะไรน้องโดนเอาไปกินนี่แน่เรียบร้อยสวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเห็นไหมตัวนี้มันกำลังสู้อยู่ครับมาเราต้องจัดการซะหน่อยละโอ้ไม่ทันว่ะรอบนี้เรียบร้อยไม่มีใครมาเอาวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนมันต้องถึงมือเราใช่ไหมนี่ต้องถึงมือเราแหมแกละตัวบาลอนของคู่ต่อสู้ใกล้ตายแล้วครับไอตัวนั้นวิ่งเข้าไปหาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีวะเดี๋ยวก่อนมานี่นี่เนี่ยช่วยเพื่อนอุ้ยผมจะตายผมจะตายนี่เนี่ยมาเฮ้ยเรียบร้อยเอาไป2สิจัดการตัวนี้ชนะแน่
อืมอีกนิดเดียวนิดเดียวอุ้ย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 มึนมึนมึนเรียบร้อยครับผมเย้นี่ระบบการต่อสู้ตัวเกมจะเป็นประมาณนี้ครับผมเออนี่แหละนะฮะก็ภาพเกมสวยเลยนะครับแล้วก็จากที่เล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเกมไม่ได้มีการแลกใดๆนะครับเพราะว่ามันเปิดแบบว่าเป็นภาษาไทยแล้วเนาะก็จะมีแบบสโตไทยด้วยนะครับทำให้แบบว่ามันไม่ได้แบบแลกอะไรเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ทีนี้ก็เมื่อเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะมารับของคงของขวัญต่างๆได้นะครับนี่อันนี้ได้รับตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้มันจะมีแบบเวลานับถอยหลังอยู่เห็นป่ะเวลาที่เราล็อกอินนะครับเราก็จะได้ของมานั่นเองนะฮะแล้วก็มีของจากกิจกรรมนะครับมาแจกกับเราก็ลองเข้ามาดูว่ามันมีอะไรแจกบ้างนะครับกดรับไปนี่ประมาณนี้นะครับผมชื่อหมดยังน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงผู้ช่วยเข้ามาดูนะครับนี่นี่ครับรับ EXP ไปแล้วก็เปิดกล่องได้นี่อันนี้ชื่อเห็นไหมฮะเพชรเหล่านี้แล้วก็เงินเหล่านี้เนี่ยสะสมไว้ครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อตัวละครนั่นเองนะฮะสะสมไว้เลยนะนี่ทีนี้เรามาดูเมนูกันนะครับก็เมนูหลักๆเริ่มจากด้านขวามือเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการล็อกอิน7วันนะครับซึ่งล็อกอิน7วันก็จะมีของแจกตามนี้ครับวันที่2วันที่3ก็จะได้ตัวละครเพิ่มเติมมาแล้วก็ได้เพชรได้เงินก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยเซตตรงเซตติ้งเราสามารถมาปรับได้นะครับโหมดเฟรมเรทต่างๆก็สามารถปรับได้เลยนะครับเนี่ยเฟรมเรทสูงก็ปรับได้นะครับจะให้มันแบบเจ๋งๆหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะปรับแบบไหนเนาะผมลืมปรับขึ้นนะเมื่อกี้นะครับส่วนโหมดตรงแรงโหมดเนี่ยเราจะต้องมีตัวละครให้ครบก่อนนะครับต้องมี4ตัวเราถึงจะสามารถที่จะเข้ามาลงแรงแล้วก็ไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้คนอื่นๆได้นะครับถ้าตัวละครยังมีไม่ครบเนี่ยก็จะเข้าแรงไม่ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้อื่นๆนะฮะก็เข้ามาดูแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับผมนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้ครับเมนูเนี่ยที่มันปิดๆอยู่เนี่ยคือมันยังไม่เปิดนะครับอยู่ระหว่างพัฒนานะครับฟังก์ชันที่เหลือนะฮะส่วนฮีโร่กดเข้ามาดูครับมันจะมีฮีโร่ที่เรามีอยู่ก็จะเป็นสีๆแบบนี้นะครับนี่คือฮีโร่ที่ผมมีอยู่นั่นเองนะครับส่วนฮีโร่ตัวอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้แล้วก็กดคลิกเข้าไปอย่างเช่นตัวนี้ครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ครับในราคา 6,888 เหรียญเงินที่เราจะต้องสะสมเอาแล้วก็480เพชรนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับก็มาซื้อได้ซึ่งก็ในการซื้อเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แบบใช้เงินอะไรเยอะแยะมากมายนักนะใช้เงินก็น้อยนิดเดียวนะไม่แน่ใจว่าหลังจากที่มันโอเพ่นแล้วเนี่ยมันจะแบบ เพิ่มราคาขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้เหมือนทอเลยอะ เหมือนทอเลยนะเนี่ยตัวละครต่างๆครับหน้าตาแบบโอเคนะแบบลายเส้นของตัวเกมอะทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่เลือกดูได้ครับว่าเราสนใจตัวไหนเนาะนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมให้ดูแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะแบ่งไว้ชัดเจนนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวแทงค์ตัวแอสซาซินตัวสายยิงสายเวทอะไรเงี้ยสายซัพพอร์ตนะครับก็เลือกดูได้นะครับผมต่อมาอันนี้คือกระเป๋านะครับก็แน่นอนแหละครับว่ามันก็จะมีของต่างๆที่เราได้มาก็อยู่ในกระเป๋านี้นั่นเองนะครับอันนี้กล่องอันนี้เปิดได้เปิดไปได้อะไรเนี่ยโอ้2,000ทอง200เพชรตอนนี้ผมซื้อตัวละครเพิ่มเติมได้แล้วนะเนี่ยรางวัลเบต้าเทสโอ้คือสามารถปลดล็อกได้จากเลเวลอัพตรงนี้นะครับเนี่ยโอเคเข้าใจละต่อไปก็เลเวล10นะครับเราสามารถเปิดได้ต่อนี่เห็นไหมก็จะได้เงินมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับโอเคเลยแต่ว่าคูปองเมื่อกี้นี่คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนเข้ามาดูคูปองก่อนคูปองอันนี้เข้าร่วมกิจกรรมอ๋อรวบรวมคูปองเพื่อแลกเปลี่ยนรางวัล นั่นเองโอเคตามนั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้กดเข้ามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของไอเทมต่างๆนะครับนี่เราก็ถ้าเล่นเกมแนวเนี้ยก็อาจจะต้องมาศึกษาตัวไอเทมก่อนเนาะว่าอันไหนมันเพิ่มอะไรยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกไว้ชัดเจนซึ่งตัวเกมมันภาษาไทยก็นะง่ายๆแล้วนะครับผมเนี่ยก็ตึต่างๆนะครับก็ลองเข้ามาดูนะสามารถสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับกดสลับได้เลยว่าเราจะสลับตัวไหนลงไปแล้วก็สลับสับเปลี่ยนพวกไอเทมต่างๆได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนเกมโมบ้าหลายๆเกมทั่วๆไปนั่นแหละนะครับผมทีนี้ก็มีตรงนี้ครับในส่วนนี้ก็คือเป็นการจัดอันดับนะครับผมว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ยังไงบ้างเอ้ยมีคนไทยอยู่อันดับ4ด้วยแล้วก็มีในส่วนของเพื่อนนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับแอดพวกแอดเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปเนาะ
ตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ค้นหาเพื่อนแอดเพื่อนนะฮะจากตรงนี้นะครับผมใครที่อยากสอบถามอะไรนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับใต้คลิปด้านล่างนี้เนาะก็ผมมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะฮะย้ำอีกทีว่าตัวเกมนี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะลบข้อมูลนะหลังจากที่เปิด Open Beta นะครับจะเปิดให้เล่นจนถึงวันที่26มีนาคมเลยนะครับใครสนใจก็โหลดไปเล่นได้เลยนะจ๊ะโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไปละสวัสดีทุกคนนะครับ